สวัสดีชาวเกมเมอร์สวัสดีเพื่อนๆและสวัสดีพ่อแม่ทุกคนนะครับวันนี้คลิปวิดีโอนี้กลุ่มเป้าหมายที่ผมจะส่งไปเนี่ยไม่ใช่ชาวเกมเมอร์หรอกครับแต่จะส่งให้พ่อแม่ทุกคนที่มีลูกกำลังเล่นเกมอยู่นะครับคือวัยกำลังเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่ช่วงประมาณ10ถึง18 19ประมาณนี้นะครับผมขอเข้าเรื่องเลยดีกว่าขอไม่พูดอะไรมากเพราะว่าคำว่าเกมพ่อแม่น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไรนะครับผมขอแบ่งในประเทศไทยผมขอแบ่งทั่วโลกเลยละกันผมขอแบ่งว่าเกมเนี่ยมันมี3วงการมันมีอยู่3วงการใหญ่ๆนะครับวงการแรกเลยก็คือวงการเกมออนไลน์ลูกของคุณเนี่ยอาจจะเล่นเกมออนไลน์อยู่หรือว่าเกมออนไลน์ต่างๆนะครับเกมออนไลน์ก็คือเกมที่เล่นแบบมัลติเพลเยอร์หรือว่าเล่นแบบในกลุ่มคนหลายๆคนนะครับก็คือเล่นกับคนอื่นด้วยแล้วเกมออนไลน์หลักๆหรือส่วนใหญ่จะหวังเน้นผลกำไรถามว่ากำไรยังไงครับลูกของคุณอาจจะอยากได้ของในเกมที่ทำให้ในเกมของลูกคุณเนี่ยเก่งขึ้นแล้วอาจจะมีการเติมเงินเสียเงินเสียทองบ้างอะไรบ้างนะครับก็บางคนลูกของท่านอาจจะคิดเป็นหรือบางคนลูกของท่านอาจจะเสียเงินเกินไปสำหรับเกมออนไลน์ก็พ่อแม่ทุกคนนะผมไม่ได้ตั้งใจมาสอนหรือว่ามาต่างฝันเลยพ่อแม่ทุกคนนะครับจริงๆต้องขออภัยประทานโทษด้วยคือผมอยากชี้แจงให้พ่อแม่ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าลูกคุณกำลังทำอะไรนะครับเรากลับมาเรื่องที่เกมออนไลน์เกมออนไลน์นะครับถ้าเกิดพ่อแม่คุณดูแลลูกๆแล้วก็สรรหาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดวางแผนกันดีๆลูกของคุณก็อาจจะไม่เสียเงินเสียทองมากนะครับแต่โดยผมในโดยความคิดของผมเองผมไม่สนับสนุนให้คนไทยหรือเด็กเนี่ยนะครับไปเล่นเกมออนไลน์มากจนเกินไปถ้าเล่นเพื่อความสนุกได้ไม่เสียเงินเสียทองได้แต่อย่าเสียการเรียนแต่ถ้ามันเสียเงินเสียทองเกินไปผมว่าแนะนำว่าอย่านะครับวงการที่2นั่นก็คือวงการเกมออฟไลน์วงการเกมออฟไลน์นะครับวงการนี้จะเด่นชัดเรื่องเกมที่เล่นแบบคนเดียวหรือว่าซิงเกิลเพลเยอร์การเล่นคนเดียวก็เหมือนเกมเพย์ทูหรือเกมเพย์ทีหรือเกมคอนโซลนะครับเกมคอนโซลก็เกมกดนะเขาเรียกว่าเล่นเกมคนเดียวแต่ว่าที่หลักๆก็คือในคอมพิวเตอร์ที่ผมจะพูดก็คือในคอมพิวเตอร์นะครับเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถหาได้ซื้อตามร้านค้าทั่วไปเป็นแผ่นเป็นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในยุคนี้คุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเข้าใจว่าการละเมิดลิขสิทธิ์มันก็เยอะพอสมควรก็โหลดเอาจากเว็บต่างๆได้คือลูกคุณเนี่ยเล่นเกมออนไลน์คุณต้องเข้าใจลูกด้วยว่าลูกคุณเล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าลูกคุณเนี่ยรู้ตัวเองว่าเขาเข้าใจแล้วเขาไม่เสียการเรียนหรอกเราก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องอีกทีนะครับก็คือเกมออฟไลน์กับเกมออนไลน์ผมจะไม่พูดละเอียดมากแต่มีวงการนึงครับมันเป็นวงการที่ผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์ผมขอเรียกวงการนี้ว่าวงการเกมเมอร์ถามว่าเกมเมอร์แปลว่าอะไรเกมเมอร์ Gamer ชื่อก็ตามตรงอยู่แล้วครับเกมเมอร์นักเล่นเกมนักเล่นเกมนะครับวงการเกมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้แค่เล่นเกมอย่างเดียวครับมันมีอะไรอีกหลายอย่างหนึ่งในตัวอย่างนั้นผมขอยกตัวอย่างการรีวิวเกมถามว่าการรีวิวเกมคืออะไรพ่อแม่อาจจะยังไม่เข้าใจรีวิวในภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับว่าการนำเสนอหรือว่าการเอามาให้ดูกันอีกรอบก็คือการนำเสนอเพื่อให้น่าสนใจการรีวิวเกมก็คือนำเสนอเกมที่เขาทำนิยมทำกันในตอนนี้นะครับก็คือการนำเสนอเกมก็คือแบบการพูดให้เข้าใจว่าเกมนี้คืออะไรมันก็เหมือนการทำรายการทีวีอย่างหนึ่งนะครับคุณต้องเข้าใจด้วยว่าคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือเอาตรงๆอยากที่ผมอยากจะสื่อจริงๆให้คุณพ่อคุณแม่รู้เนี่ยคือเกมมันมีประโยชน์ครับไม่ใช่ว่าลูกคุณเล่นเกมแล้วมันไร้สาระนะครับผมจะขอยกตัวอย่างการรีวิวเกมก็คือการนำเสนอเกมมีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการแคสเกมครับการแคสเกมก็คือการเล่นไปบ่นไปนั่นเองเล่นไปบ่นไปก็คือการทำรายการแบบว่าเล่นไปเล่นให้คนดูมีประโยชน์ก็คือหนึ่งทำให้ผู้คนทั่วไปรู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงมันมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ่นไปก็คือทำให้ตัวเกมที่เราแคสเนี่ยน่าสนใจขึ้นก็คือการพูดภาคไปด้วยว่าตัวเกมนี้นี่มันเป็นยังไงแล้วที่มี
เรื่องคำพูดการจาที่มันวาจาหยาบคายคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ากลุ่มคนในวงการเนี้ยมีแต่เด็กวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะมีคำแบบนี้บ้างคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดไม่ว่าอะไรก็โปรดให้อภัยเกมเมอร์ทุกคนนะครับที่เป็นวัยรุ่นนะที่ผมอยากจะบอกเนี่ยก็คือคุณรู้ไหมครับก่อนที่คุณจะว่าลูกของคุณเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ย5นาทีก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับจะว่าลูกของพวกคุณเนี่ยว่าลูกคุณเล่นเกมเกินไปอ่ะผมใช้ภาษาชาวบ้านเลยเฮ้ยมึงไปนอนได้ละคือไอ้เรื่องนอนเนี่ยผมเข้าใจว่าเอ้ยมึงเล่นเกมเยอะเกินไปหรือเปล่าหนังสือหนังหาพวกมึงอ่านกันบ้างไหมอะไรไหมคือผมเข้าใจนะครับว่ามันต้องแบ่งเวลาครับตามจริงแล้วเรื่องเรียนเรื่องเล่นเกมเนี่ยมันแบ่งแต่ว่าครับประโยชน์ของการเล่นเกมเนี่ยไม่แน่นะครับลูกของคุณเล่นเกมอาจจะทําให้ลูกของคุณเป็นดีไซเนอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ลูกของคุณอาจจะเป็นกราฟิกเจอร์หรือว่าคนที่ทํากราฟิกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆอาจเกมอาจจะทําให้ลูกของคุณเป็นพิธีกรรายการทีวีรายการหนึ่งได้ในรายการดังๆเกมอาจจะทําให้ลูกของคุณเป็นเกมเมอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยก็เป็นได้ผมขอยกตัวอย่างการแคสเกมของผมครับคุณพ่อคุณแม่ที่สงสัยว่าการแคสเกมคืออะไรฟังผมอธิบายแล้วไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่บอกคุณลูกคุณว่าให้ไปดูการแคสเกมของผมนะครับเขาก็น่าจะกดเข้าไปให้ดูมั้งนะครับใน YouTube เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้แสดงฝีมือได้แสดงความสามารถในหลายๆด้านออกมาในรูปแบบวิดีโอ ความสามารถที่ผมกำลังแสดงก็คือการพูดแล้วก็การเล่นเกม YouTube มันจะมี Channel ก็คือช่องหนึ่งช่องวิดีโอในอินเทอร์เน็ตที่สามารถเอาวิดีโอมาใส่ได้เป็นช่องเหมือนช่องรายการทีวีช่องหนึ่งนะครับลูกของคุณน่ะคุณต้องดูก่อนที่จะว่าเขานะครับคุณต้องดูด้วยว่าเขาน่ะทำอะไรและสาระหรือเปล่าคุณต้องตรวจสอบเขาดีๆบางทีที่เขาทำน่ะที่เขาเล่นเกมน่ะเขาไม่ได้เล่นเกมอย่างไร้สาระนะครับเขาอาจจะฝึกฝนตัวเองอยู่เขาอาจจะทำในสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เขาอาจจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่ามากกว่าที่คุณคิดขออภัยด้วยครับคันหูนะครับนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับก่อนที่คุณจะว่าลูกของคุณนะครับคุณตรวจสอบลูกของคุณให้ดีก่อนเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของพวกลูกๆของคุณด้วยมีอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหากันอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือการติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างการคุย TS หรือ Skype Skype ก็คือโปรแกรมติดต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยออกสื่อวิดีโอถ่ายทอดสดแล้วก็คุยกันสดๆเหมือนการคุยโทรศัพท์คุณน่าจะเข้าใจนะครับว่าวงการอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตในวงการเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจอกันได้ง่ายมากติดต่อกันได้ง่ายมากๆทุกคนที่เขาคุยด้วยนะคุณต้องถามเขาด้วยว่าเขาเป็นใครมีความเสี่ยงไหมก่อนที่คุณจะขออภัยครับก่อนที่คุณจะว่าลูกของคุณนะครับคุณต้องเข้าใจด้วยว่าลูกคุณเนี่ยไม่ใช่คนไร้สาระหรอกเกมมันสามารถสร้างคนให้เก่งขึ้นมาได้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจนะครับว่าเกมมันไม่ใช่สิ่งไร้สาระนะครับผมมันก็เป็นแค่เด็กม.ปลายธรรมดาไม่บังอาจจะไปไม่บังอาจจะไปสั่งสอนคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าได้แต่ผมขอพูดจริงๆนะครับผมเข้าใจหัวอกเกมเมอร์ทุกคนนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าไปเข้มงวดกับเขามากเกินไปเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถให้คุณดูเถอะสักครั้งหนึ่งนะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถให้คุณดูนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมคนนึงตอนเด็กๆผมอาจจะติดเกมมากเกินไปแต่ตอนนี้ผมคิดได้ว่าเกมมันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดลูกคุณอาจจะมีชื่อเสียงในวงการอินเทอร์เน็ตได้เพราะเกมผมขอยกตัวอย่างบุคคลคนหนึ่งนั่นก็คือพี่ออยลาเวเกอร์นะครับใครทักสักใครวะเขาเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่เล่นเกมแล้วมีชื่อเสียงมีคนติดตามมีคนชื่นชมสังเกตไหมครับว่าการพูดของเขาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์การเล่นเกมของเขามันเป็นเอกลักษณ์มากๆครับ
คุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากจะบอกว่าผมก็พูดเป็นล้านรอบแล้วเกมไม่ใช่สิ่งไร้สาระขอย้ำอีกครั้งว่าโปรดดูลูกๆของคุณด้วยนะครับว่าเขาทำในสิ่งที่มีประโยชน์อยู่หรือเปล่าอย่าเพิ่งไปขัดอนาคตของเขาให้เขาได้เลือกทางที่เขาชอบเถอะสำหรับเกมเมอร์ทุกคนก็ต้องขอฝากด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะให้พ่อแม่สอนไปตลอดนะครับชาวเกมเมอร์คุณต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับเข้าใจผมนะเกมเมอร์ทุกคนเชื่อฟังพ่อแม่คุณด้วยอย่าให้เสียการเรียนเล่นเกมได้อย่าให้เสียการเรียนเล่นเกมในทางที่มีประโยชน์ดีกว่าอย่าไปเสียเงินทองให้เกมออนไลน์มากเกินไปทำทุกสิ่งให้มีประโยชน์ผมเชื่อว่าเกมสามารถสร้างคุณได้สวัสดีครับ